สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกครับทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับต้องกลับสวัสดีกันนะครับวันนี้ต้องบอกเลยโอ้โหวันนี้มาสายนิดนึงนะครับพอดีเมื่อคืนนี้ดึกเมื่อคืนนี้พอดีออกไปเช่าพามาชุดหนึ่งนะครับก็เลยดึกนิดนึงนะครับวันนี้ต้องบอกเลยโอ้โหวันนี้มาสายนิดนึงเมื่อคืนนี้ไปเช่าพามาชุดหนึ่งก็เลยดึกไปนิดนึงครับก็เลยนะครับออกเช่าพามานะครับเมื่อคืนนี้พอดีมีลูกค้านะครับเป็นนักเล่นนะครับเป็นลูกค้าเนี่ยแต่ก็เป็นนักเล่นที่รุ่นเก่านะเขาเรียกว่ารุ่นเก่ารุ่นเก่านะครับโทรมาบอกเฮ้ยโทนมีพระชุดหนึ่งไว้เอาเปล่าเดี๋ยวมาดูดิอะไรนู่นนี่ผมก็บอกได้ครับเดี๋ยวผมไปดูก็อยู่ใกล้ๆกันก็วิ่งไปดูนะครับก็ได้เช่าพระมาชุดหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวจะค่อยทยอยมาให้ดูแล้วกันนะครับสวัสดีเช้าที่ชุ่มฉ่ำฝนตกด้วยแล้วก็นอนเพลินเลยนะวันนี้ต้องบอกว่าฝนตกด้วยแล้วก็นอนเพลินนะครับมินบุรีฝนตกไม่หยุดเลยครับที่บ้านผมก็ยังไม่หยุดนะครับโอเคแต่ก็มาไลฟ์กันนะครับมาไลฟ์พูดคุยกันนะครับอย่างนั้นสวัสดีครับพี่เอกรามินทานะครับสวัสดีคุณกระลุกปุ๊กเล็กเอกรามินทานะครับนะครับก็มาพูดคุยกันวันนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์โทนมาดากัสการ์ชัดดีครับโอ้อยู่ต่างประเทศเลยนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทั้ง Facebook Fanpage แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วก็แชร์ให้กันตลอดนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับความรู้ดีๆทั้งนั้นนะครับผมเอาความรู้ให้ท่านให้ท่านดูเนี่ยเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับท่านที่รู้แล้วนะครับก็จะได้รู้เพิ่มเติมท่านที่ยังไม่รู้ท่านเก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับแต่ท่านที่รู้แล้วก็ผมก็จะเอามุมที่บางท่านอาจจะไม่รู้นะครับเป็นบางมุมนะครับบางมุมที่ท่านอาจจะไม่รู้บางมุมที่ผมไม่รู้ก็มีนะครับไม่ใช่ว่าผมทำคลิปแล้วผมไม่ดูคนอื่นนะผมก็ดูคนอื่นนะบางท่านเนี่ยที่ให้ความรู้ที่เป็นความจริงให้ความรู้ที่มีประโยชน์ผมดูผมจำอันไหนที่ไม่มีประโยชน์ไร้สาระอย่าไปจำมันเอาที่มีประโยชน์ผมบอกให้ทุกคนมีความรู้ที่มีประโยชน์แต่บางคนก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านก็อย่าฟังความรู้ผิดๆนะครับเอาความรู้ที่มีประโยชน์นะครับมันมีหลายท่านออกมาให้ความรู้แต่เอาความรู้ผิดๆมาให้ก็ฟังเอาครับเก็บเกี่ยวเอาที่เราเข้าใจนะครับก็ค่อยเอานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูพระปิดตาสุดยอดพระปิดตานะเบอร์หนึ่งหลวงปู่โต๊ะคือหลวงปู่โต๊ะนี่ดังมาจากหลวงเป็ดพระปิดตาจัมโบ้หนึ่งนะครับพระปิดตาจัมโบ้หนึ่งนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะสร้างปี20จัมโบ้เอะนะครับสร้างปี20ในสมัยนั้นคุณเชื่อไหมว่าถ้าจำไม่ผิดถ้าเป็นเนื้อใบลานเนี่ยสร้างพันกว่าองค์เป็นเกศรเนี่ย57องค์แล้วก็เป็นเนื้อสมเด็จ16องค์นะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเนื้อใบลานเนี่ยทำบุญองค์ละ100เนี่ยถือว่าแพงมากในปี20แพงมากนะครับองค์ละ100นะแพงมากในสมัยนั้นออกมาเนี่ยแต่แค่2สัปดาห์ด้วยบุญญาบารมีและความปาฏิหาริย์นะครับปาฏิหาริย์ของหลวงปู่เนี่ยต้องบอกเลยว่าความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเนี่ยทำให้พระเนี่ยหมดภายใน2สัปดาห์นะครับไม่กี่วันพระราคาขึ้นจาก100 200 500เป็น 1,000 เป็น 2,000 ในช่วงเวลานั้นนะพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะจึงดังมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะเอาให้ท่านดูได้ศึกษาดูว่าเฮ้ยปิดตาหลวงปู่โต๊ะเนี่ยเป็นอย่างไรจัมโบ้1บางคนได้ยินแต่จัมโบ้1จัมโบ้1จัมโบ้เอไม่เคยได้เห็นพระวันนี้ผมเอามาให้ท่านดูแบบจุใจเลย3องค์ให้ท่านดูให้ท่านเปรียบเทียบดูแล้วผมจะบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้ท่านได้เข้าใจเทคนิคเล็กๆน้อยๆผมบอกให้เลยนะครับให้ท่านได้เอาไปใช้เผื่อท่านเจอท่านได้พบเห็นนะครับท่านดูกันอ่ะมาเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูที่พักกันนะครับโอเคดูนะครับดูนะอ่ะป่ะนี่คือพระปิดตาจัมโบ้หนึ่งวันนั้นผมประมูลไปองค์หนึ่งนะครับอันนี้ได้มาใหม่3องค์โอ้โหเมื่อคืนชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยอ่ะเดี๋ยวแกะออกมาดูแกะออกมาดูแป๊บนึงนะครับ
เดี๋ยวจะค่อยๆให้ดูนะโอเคนี่คือพระประสบการณ์นะสุดยอดของหลวงพ่อโตนะผมบอกให้เลยนะนี่อ่ะ1องค์นะครับเดี๋ยวแกะออกมาอีกองค์นึงปึ๊บนะครับอ่ะจะแกะออกมาให้ดูคือภาพมันต้องดูนะสององค์นะครับสามองค์โอเคนะครับพระหลวงพ่อโตรุ่นนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีความใหญ่มากนะครับมีความใหญ่มากคือความกว้างของพระในประมาณ3เซนนะครับหลังอูมนะครับลูกอูมเนี่ยจากหน้าไปหลังในประมาณ 1.4 เซนนะครับคือหนามากนะครับหนามากสวยสวยแชมป์ทั้งคู่ครับสวยสวยทั้งหมดเลยนี่3องค์นะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะครับเพื่อนๆครับพระรุ่นนี้นะครับถ้าเนื้อใบลานแบบนี้เนื้อใบลานน่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าเนื้อใบลานภาษาเซียนแต่จริงๆแล้วมันแก่ผงทูบนะแบบนี้สร้างทั้งหมด 1,272 องค์นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นเนื้อเกสรเนี่ยสร้างแค่57องค์นะครับแล้วก็จะมีเนื้อสมเด็จประมาณ16องค์นะครับนะครับคุณดูนะพระรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับของปลอมเนี่ยไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนนะครับของปลอมเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่เหมือนนะครับลักษณะของพระรุ่นนี้นะครับคุณดูเนี่ยคุณดูไปที่พิมพ์โฟกัสไปที่มือนะครับมือกับหูพวกนี้จะลึกมากนะครับพิมพ์นะจำพิมพ์ให้แม่นนะของเก๋เนี่ยของเก๋เนี่ยต้องบอกเลยว่าพิมพ์เพี้ยนพิมพ์ไม่เหมือนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเก๋ถอดพิมพ์เนี่ยจะตื้นนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นเก๋แกะพิมพ์ใหม่นะครับคุณดูนะครับจำพิมพ์ให้แม่นคุณจำพิมพ์ให้แม่นเลยเนี่ยจำพิมพ์ให้แม่นคุณจำพิมพ์ให้แม่นนะครับหนึ่งเลยการวางมือนะครับนิ้วช่วงนิ้วนะครับคุณดูช่วงนิ้วนะครับนิ้วมือนะครับลึกคมชัดนะครับคุณดูนะคมชัดลึกนะครับคมชัดลึกสะดือนะครับช่วงสะดือเนี่ยนะครับช่วงสะดือนะมันจะบุ๋มเล็กๆเป็นบ่อไม่ใหญ่มากนะครับคุณดูนะครับมันจะเป็นบ่อแบบไม่ใหญ่มากนะครับช่วงสะดือเนี่ยนะครับจะแบบเป็นจุ่มๆลงไปเฉยๆนะครับนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับผ้าพิมพ์นี้เนี่ยต้องบอกเลยข้างหลังนะทุกองค์นะครับจะมีเกสาไม่มากก็น้อยนะครับหรือว่าเนี่ยที่เนี่ยเป็นร่องรอยเกสาไหมบางองค์เนี่ยเป็นกระจุกอย่างนี้เลยนี่คือเกสาหลวงพ่อโตเนี่ยจะมีเกสาทุกองค์นะครับทุกองค์นะครับให้เพื่อนๆสังเกตเพื่อนๆสังเกตนะครับเดี๋ยวผมแกะองค์นี้ออกมาให้ดูอีกองค์นึงเดี๋ยวแกะองค์นี้ออกมาให้ดูดูแหมมือเหนียวแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้คือกล่องเดิมของเขานะโอ้องค์นี้สวยมากนะครับสวยมากนะครับอันนี้คือตอนออกมาจากวัดเนี่ยมีกล่องอย่างนี้เลยนะนี่คือกล่องเดิมจากวัดนะครับเนี่ย100บาทสมัยก่อนเนี่ยเขาไปทำบุญอย่างเงี้ยเนี่ย1องค์เนี่ย100บาทนะ1องค์100บาทนะครับแล้วพระหลวงพ่อโตนะครับผมจะบอกให้รุ่นนี้เนี่ยประเด็นเลยคือมีน้ำหนักของเก๋เนี่ยจะเบาๆของเก๋ที่แกะพิมพ์ใหม่เนี่ยเนื้อมันจะไม่แน่นนะครับแล้วก็จะเบาๆนะครับเดี๋ยวผมให้ส่องดูเพื่อนๆส่องดูนะครับนี่ครับความคมของพิมพ์เห็นไหมครับช่วงหูช่วงมือฮะคมลึกชัดเจนนะครับคมลึกชัดเจนดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูทีละองค์ช่วงหูเห็นไหมครับช่วงมือมีความลึกนะครับมีความลึกดูนิ้วนะครับดูนิ้วดูมือนะครับองค์นี้แชมป์เลยนะครับองค์นี้ปิ้งเลยนะครับอันนี้ครับช่วงฮะช่วงมือนะครับช่วงหูช่วงมือเนี่ยลึกคมชัดนะครับมาดูลำตัวลำองค์พระนะครับสะดือที่ผมบอกครับมันจะ
จุ่มๆลงไปนิดเดียวนะครับไม่เอ็นนั่นมากนะครับตามซอกแขนพวกนี้นะครับจะลึกมากลึกมากๆครับลึกมากๆเลยนะครับแล้วจะฝังตะกุด1ดอกนะครับตะกุดเงิน1ดอกนะครับนี่ตะกุดจะเป็นอย่างงี้นะครับ1ดอกนะครับดูช่วงมือดูช่วงแขนนะคือของปลอมเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนนะครับของปลอมไม่เหมือนนะครับมิตินะครับมิติของพระเนี่ยจะลึกมากนะครับต้องบอกเลยว่าลึกมากนะครับมิติของพระนี่ลึกมากนะครับแล้วเวลาเราพลิกหลังมานะครับเวลาเราพลิกหลังนะครับพลิกหลังนะคุณดูตัวยันพวกนี้นะครับตัวยันพวกนี้นะครับช่วงยันนะครับช่วงยันพวกนี้นะครับเขาเรียกว่าจะมีความคมชัดนะครับแต่ไม่ได้ลึกมากนะครับเป็นแม่พิมพ์เขาเป็นแบบนี้หลังจะอูมเห็นไหมจะมีความคมชัดแต่ไม่ลึกมากเห็นไหมนะครับนี่ครับความคมชัดเขามีเห็นไหมความคมชัดเขามีมิติเขามีแต่ยันจะคล้ายตื้นนะครับปี20ครับปี20นะครับจัมโบ้แรกเลยครับจัมโบ้เอเลยนะครับเห็นไหมมันจะมีมิตินะครับแต่มันจะเหมือนตื้นๆอ่ะคุณดูหลังเนี่ยหลังเนี่ยจะเหมือนตื้นๆแต่ลึกนะคือมันมีมิติที่มีความลึกนะครับอ่ะคุณดูเนี่ยนี่ดูทั้ง3องค์เลยนะครับอ่ะองค์นี้จะชัดเลยองค์นี้จะชัดเลยนะครับเนี่ยแล้วทุกองค์นะจะมีกระจุกเกสาแบบนี้เลยเนี่ยเกสาเนี่ยเป็นกระจุกอย่างนี้เลยนะครับมากน้อยต้องมีนะเกสาเนี่ยที่ฝังอยู่ในเนื้อเห็นไหมครับยันมันมีมิติเห็นไหมครับตัวยันเนี่ยมีมิติเห็นไหมครับตัวยันเนี่ยมีมิติเห็นไหมครับมิตินะครับคือต้องบอกว่าจะถ้าเรามองอย่างเงี้ยจะเหมือนตื้นๆนะครับแต่เวลาส่องเข้าไปนะมันจะมีมิติเห็นไหมครับมิติความลึกความคมเห็นไหมครับนี่คือข้างหลังนะเดี๋ยวให้ดู3องค์เลยนะครับนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมครับนะครับประมาณนี้นะครับแล้วที่สำคัญเลยนะครับคุณจำไว้เลยหลวงปู่โต๊ะนะครับหลวงปู่โต๊ะพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนี่นะครับคุณดูนะสามองค์อันนี้สามองค์นะจำไว้เลยนะครับอันนี้จำเป็นเทคนิคนะของแท้นะครับคุณจำไว้เลยนะครับเวลาเราหยิบขึ้นมาดูคุณดูขอบพวกนี้นี่ครับพวกนี้มันจะมีขอบแบบนี้ฮะเนื้อเกินปิ้นเล็กๆน้อยๆไม่เยอะนะครับผมไม่ต้องส่องกล้องนะเห็นไหมขอบพวกนี้มันจะปิ้นออกมานะครับเล็กๆน้อยๆไม่เยอะนะครับเห็นไหมไม่เยอะเห็นไหมไม่เยอะเนี่ยพวกนี้เล็กๆน้อยๆต้องมีปิ้นแบบนี้นะฝั่งนี้มีปิ้นเป็นคีบเลยไหมนะครับนี่ครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่เยอะไม่ต้องเยอะนะเป็นคีบปิ้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับเป็นพี่คีบบังคับแม่พิมพ์เนี่ยเห็นไหมเล็กๆน้อยๆนะครับไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะครับเห็นไหมครับมีคีบเนี่ยปิ้นเล็กน้อยนะครับเป็นคีบตั้งๆปิ้นๆเล็กน้อยไม่เยอะมากนะครับไม่เยอะมากแต่ต้องมีเห็นไหมเป็นทุกองค์ครับคีบปิ้นแบบนี้ต้องเป็นทุกองค์นะครับแล้วเทคนิคนะคุณจำไว้เลยจัมโบ้หนึ่งจัมโบ้หนึ่งนะเทคนิคจำไว้นะด้านหนึ่งด้านนี้นะครับด้านหยิบพระขึ้นมาแบบนี้นะครับหยิบพระขึ้นมาแบบนี้ด้านนี้บางเห็นไหมด้านนี้บางนะด้านนี้จะหนาเห็นไหมดูนี่บางเห็นไหมครับดูดูบางนะแค่เดี๋ยวผมจะวัดไม้ให้นะวัดไม้ให้นะครับหนึ่งเนี่ยบางนะเนี่ยเห็นไหมด้านนี้บางเห็นไหมครับด้านนี้เท่านี้นะด้านนี้หนากว่าเห็นปะเห็นปะนี่ด้านนี้หนาเลยปะหนาข้างบางข้างคุณดูเนี่ยเดี๋ยวผมจับให้ดูนี่หนานะมาข้างนี้บางเห็นปะนี่หนานะนี่หนานะเห็นปะหนานะหนาเห็นไหมครับหนาข้างหนึ่งนะครับหนาข้างหนึ่งบางข้างหนึ่งเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นไหม
เนี่ยเขาเรียกว่าหนาข้างหนาข้างข้างนี้หนาครับข้างนี้บางเรียกว่าหนาข้างบางข้างนะครับอันนี้หลักสูตรแบบโบราณนะมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้มาดูตรงนี้อันนี้หนานะครับนี่หนานะอันนี้หนาดูตรงหนานะหนานะอันนี้บางเห็นป่ะหนาข้างบางข้างนะครับเห็นไหมครับนี่หลักสูตรโบราณเลยนี่เห็นไหมอันนี้นี่หนานะนี่หนานะครับหนานะหนานะครับฝั่งนี้หนานะฝั่งผมจะวัดฝั่งที่หนาให้ดูก่อนฝั่งนี้หนาฝั่งนี้บางเห็นป่ะคือพระเนี่ยมันเกิดขึ้นจากแม่พิมพ์นะครับมันเกิดขึ้นจากแม่พิมพ์ก็คือถ้าบางข้างมันจะหนาข้างหนึ่งข้างนี้จะหนานะครับข้างนี้จะหนาแล้วข้างนี้จะบางนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสูตรการดูแบบโบราณนะครับแต่ว่าใช้ได้นะแล้วแบบนี้ผมกล้าบอกเลยว่าปู่โต๊ะจัมโบ้หนึ่งไม่มีเก๊เหมือนผมยังไม่เคยเห็นเก๊เหมือนเก๊ดีเต็มที่ก็ใกล้เคียงถามว่าเหมือนไหมไม่มีเหมือนเลยนะครับคุณดูชัดๆอ่ะผมย้อนให้ดูอีกทีนี่คือปิดตาจัมโบ้หนึ่งนะครับจัมโบ้หนึ่งนะครับจัมโบ้เอนะครับคุณดูความคมของพิมพ์นะครับมิติซอกแขนซอกมือซอกหูนะครับซอกขานะครับซอกข้อศอกนะครับคมชัดนะครับสะดือจุ่มเล็กๆนะครับแล้วก็ดูเนื้อมวลสารเห็นไหมมวลสารก็จะมีเม็ดมวลสารมีเม็ดแดงเม็ดขาวเม็ดดำเป็นจุดๆๆๆๆๆไปนะครับนะครับโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้เห็นไหมเม็ดมวลสารเหมือนกันหมดเม็ดมวลสารเหมือนกันหมดนะครับก็สรุปให้ครับก็คือ1ครับคุณดูพิมพ์เนี่ยคุณต้องจำให้แม่นเลยนะครับต้องจำให้แม่นนะครับพิมพ์ปู่โต๊ะเนี่ยจัมโบ้1เนี่ยพวกนี้เนี่ยถามว่ามีเก๊ไหมเก๊เนี่ยเยอะมากแต่เก๊เนี่ยไม่ค่อยเหมือนเพราะว่าที่เก๊ไม่เหมือนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาหาพิมพ์ที่สวยๆเนี่ยไปถอดพิมพ์ไม่ได้นะครับมันก็เลยเก๊ไม่เหมือนนะครับเก๊ไม่เหมือนนะครับอันนี้เป็นพระปิดตาจัมโบ้1นะครับ2นะครับ2คือดูเนื้อดูพิมพ์นะครับอัน1คือดูพิมพ์ก่อนเลย2คือดูเนื้อนะครับแล้วก็ดูวิธีการทำนะครับก็ดูหลังดูข้างนะครับต้องบอกว่าดูหลังดูข้างดูส่วนต่างๆที่ผมบอกไปนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ไม่ได้ยากเย็นอะไรเล่นง่ายดูง่ายนะครับเล่นง่ายดูง่ายและถ้าสวยๆเลยนะสวยๆแบบกล่องเดิมๆมาจากวัดกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับกล่องจะเป็นแบบนี้นี่ครับจะเป็นแบบนี้เลยนี่ครับที่ระลึกนะครับทำบุญอายุ91ปีนะครับ1ถึง3เมษายน2520นะครับโอเคไม้ซื้อที่ไหนครับจะไปวัดบ้างอ๋อไม้นี่เขาเหลามาให้ครับผมวัดให้ดูว่ามันหนาข้างบางข้างครับพี่มันไม่สามารถที่ไอ้นั่นได้ใช้ไม้บรรทัดวัดเอาก็ได้นะครับอันนี้ดูไว้แล้วจำไว้แล้วกันนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมโทนบางแคต้องไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรจะมาแบบปันให้ดูใหม่วันนี้ผมโทนบางแคไปก่อนครับเจอกันตอนเย็นไลฟ์สดประมูลครับเจอกันครับสวัสดีครับ